ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรัปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญานเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ในช่วงนี้อาตมาก็กำลังนำธรรมะเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของการไม่ติดในกามนะโดยนำพระสูตรต่างๆที่ได้บันทึกเรื่องราวของอพระอริยาสาวกหรือว่าพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์กรีสมัยที่พระองค์ทรง ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ดีเนี่ยที่องค์ได้ทรงประพฤติโดยการไม่ติดในกามอย่างไรเนี่ยอาตมาก็ได้ทยอยเลือกเอามาอ่านให้ญาโยมได้ฟังนะในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันนี้อาตมาก็อยากให้ญาโยมได้ฟังประวัติของภิกษุณีบ้างะนะ พราะว่าในหลายๆวันก่อนเนี่ยญาติโยมก็ฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระโพธ,ธิสัตว์หรือว่าเรื่องของอริยสาวกนะที่เป็นพระวันนี้อยากให้ญาติโยมได้เปลี่ยนบรรยากาศโดยการฟังเรื่องของภิกษุณีบ้างนะว่าภิกษุณีแต่ละรูปที่ได้ออกบวชเนี่ยจะกามคุณได้นะ เป็นอย่างไรกับ้างโดยจะมาเลือกเอาจากเ,าเทตรีคาถานะโยมเลือกเอานางพัฒกาปิลานีเทรีนะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ห้โยมเป็นพระไตรปิฎกที่รวบรวมเรื่องของภิกษณีไว้ทั้งหมดเลยนะเรื่องของภิกษณีรูปใดรูปหนึ่งที่บวชในพระศาสนาเนี่ย ก็จะรวบรวมไว้ในเล่มนี้นะเป็นเรื่องประวัติของแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยมีประวัติเป็นมาอย่างไรอาตมาเลือกเอาพระักกาบิลานีเถรีเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการประพฤติในขม,มะไม่ติดในกามนะเพราะว่านางพรักกาบิลานีเนี่ยก็คือในอดีตที่เป็นคารวาสนะก็เป็น เจ้าสาวของปิปพริมานพนะปิปปริมานพก็คืออดีตของท่านพระมาหากัะสปะนั่นเองโยมพระมาหากัสปะที่เคยเป็นปิปปริมานพตอนที่ยังไม่ได้บวชนะก็ได้แต่งงานกันกันกนกบานางพระไตากาเวลานีนี่แหละโยมแต่ว่าเมื่อแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะไม่ได้ทดําหน้าที่อยู่กินฉันสามีภรรยากันเลยนะ เพราะว่าทั้งสองนั้นเป็นท่านบอกว่าเป็นผูท้ที่จุติมาจากทวพรมโลกโยมจุติมาจากพรมโลกนะตายมาจากพรมโลกแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโดยปกติแล้วในพรมโลกจะไม่มีกามคุณโยมเมื่อไม่มีการมมคุณที่จะให้ยินดีเนี่ยเรียกว่าไม่ยินดีในกามคุณนะจึงได้ไปเกิดในพรมโลกอุปนิสัย ปุปนิสัยที่ไม่ยินดีในการมาคุณเนี่ยที่เคยอยู่ในภูมิโลกเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ติดตัวมาด้วยโยมพอมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ยินดีในการมาคุณนะแม้จะแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกันเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเนื่องกับโดยกิเลสของชาวโลกทั้งหลายที่เข้าทํากันโยมในเช่นปิพิไิมนุษย์ นอนบนเตียงนางพัตกาปิลาณีก็จะนอนพื้นข้างล่างโยมทีนี้ต่างฝ่ายต่างก็คิดกันว่าเราแต่งงานกันแล้วก็มาไล้ทาหน้าที่เกี่ยวกับชีวิตคู่เลยเนี่ยไม่รู้จะอยู่ด้วยกันทําไมนะพวกเราออกบวชน่าจะดีกว่าก็เลยออกบวชกันทั้งสองคนโยมเป็นเดียร์ธีเป็นปริภาชกนักบวช ประเภทใดประเภทหนึ่งโยมทีนี้บวชแล้วก็ยังเดินตามกันอยู่นะไปบินธบาด้วยกันไปนั่งฉันได้กันอย่างเนี้ทีนี้พอหลายวันผ่านมาเนี่ยปิดผลิมานบดาบบเนยนะก็มาคิดว่าเอ้พวกเราสละเดือนมาแล้วมาบวชเนี่ยก็ยังมาเดินตามหลังกันอยู่มันไม่น่าจะดีนะ เดียวก็เป็นที่คารหาของคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นภาระเป็นภาระ,ะที่จะต้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันด้วยพวกเราแยกกันดีกว่าโยมตกลงก็เลยแยกกันระหว่างปริภาชิกาที่เป็นวรลยานะเป็นนักบวชเรียกว่าปริภาชิกาโยมถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าปริภาชกนะท่านก็แยกกันไปคนละทางนะนางพระตกาเป็นลานีก็ไปซ้าย ส่วนท่านก็ไปขวาท่านก็ไปเจอพระพุทธเจ้ายมไปพบพระพุทธเจ้าที่จริงพระพุทธเจ้านั้นเสด็จมาต้อนรับท่านโดยตรงนะเพราะว่าท่านออกบวชเพื่ออุทิศพระอรหันในโลกนะถ้ามีพระอรหันอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยท่านขอบวชเพื่ออุทิศพระอรหันองค์นั้นพระผู้มีพระพพเจ้าพวงทรงรู้ก็ได้เสด็จมาต้อนรับประทับนั่งต้อนรับพอท่านเดินไปก็ไปพบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะให้ฟังแล้วก็ขอบวชจนกระทั่งบรรลุปเป็นพระอรหันต์ยมส่วนนางพัตกาปิลานีปริภาชิกาก็ไปทางซ้ายไม่รู้จะไปไหนก็ไปอยู่ที่สำนักของพวกเดรธีนะได้ยินว่านางไปอยู่ที่สำนักของเดรธีถึง5ปีนะจนกระทั่งได้มาพบพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีซึ่งเป็นภิกษุณีตอนหลังก็ได้ขอบวชยมเป็นภิกษุณี แล้วก็บรุเป็นพระรหันต์นะอันนี้เป็นเรื่องเล่าย่ายอๆประวัติของนางพัทธกาพิลานีซึ่งอาตมาอยากให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องพิสดารว่าก่อนที่นางจะออกบวชเนี่ยชีวิตคารวะของนางเป็นอย่างไรทำไมนางจึงสละทิ้งซึ่งกามกุณห้าทั้งหลายได้ทั้งๆท,ท,ที่เกิดในตระกูลที่สูงสก อาตะกูลที่สูงส่งหรือว่าสูงศัก์ะนะแด้ยมฟังเรื่องราพิสดารเลยยมอ,อยู่ในอัตตกถาพัทธกาปิลานีเถรีคาถาในจตุกานิบาตมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้คาถาว่าปุตโตพุทธะทายาโทเป็นต้นเป็นคาถาของพระเทรีชื่อพัทธกาปิลานีได้ยินว่าในการแห่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพุถุมุตตะอืมีิตการนู่นโยมแสนกับที่แล้วนะพระเถตรีเกิดในเรือนแห่งตระกูลในพระนครหังสวดีรู้ความแล้วฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศของภิกษุณีผู้ระลึกชาติได้ จึงกระทำบุญจึงกระทำบุญยาที่การปรารถนาตำแหน่งนั้นแม้เองกระทำบุญตลอดชีวิตเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษ์โลกอันนี้ก็คือเรียกว่าเกิดในตระกูลสูงนะโยมเมื่อแสนกับที่แล้วเนี่ยที่นางเกิดในตระกูลแล้วก็ ไปฟังธรรมะประจําประจำนะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าพระนามวา่าปุถุมุตระเนี่ยได้ทรงยกย่องแต่งตั้งพิุณีรูปหนึ่งไว้ในตําแหน่งเอตักทักะที่ดลึกชาติแต่หันหลังได้นานที่สุดนะนะเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญานเนี่ยดลึกชาติกันก่อนได้มากที่สุดก็ยกย่องแต่งตั้งไว้ในเอตักทะเป็นผู้เลิศนะ นางก็อยากจะได้รับตําแหน่งนี้บ้างคือเป็นผู้ะระลึกชาติได้มากที่สุดในบรรดาสาวกที่เป็นภิกษุณีโยมก็ทําบุญมากมายตั้งความปรารถนาให้ได้เป็นภิกษุณีที่เป็นผู้เลิศในด้านะระลึกชาติได้นะเมื่อทําบุญมากมายเกินจากอัตภาพนั้นคือตายแล้วก็เกิดในเทวโลกก็ย้ายพบน้อยพบใหญ่โดยมากนางก็เกิดในเทวโลกแล้วก็มนุษย์นะ ทีนี้พอผ่านมายุคหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เสด็จบตรขึ้นคงจะเป็นยุคที่ว่างจากพระพุทธเจ้านะโยมก็เกิดในเรือนตระกูลในกรุงพราราสีแล้วไปสู่ตระกูลสามีอมืก็แต่งงานวันหนึ่งทะเลาะกับน้องสาวสามีอ้าวโยมก็ธรรมดานะยังมีกิเลสอยู่โยมเมื่อน้องสาวสามีถวายบิณฑบาตแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระรปัจเจกพุทธเจ้านี้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เสด็จคือจะไม่เกิดขึ้นในโลกธาทุาเดียวกันนะในการใดมีพระปัจเจกพุทธเจ้าการนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีการใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติในการนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะไม่มียมพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ก็ตัดสู้คล้ายๆกับพระพุทธเจ้านะแต่ว่าไม่ประกาศพระศาสนา อ่เป็นการตัดสรุ้เฉพาะตัวเองบรรลุนิพพานเฉพาะตัวเองเนะี่ยไม่ได้ช่วยคนอื่นให้บรรลุไม่ได้ช่วยคนอื่นให้ตัดสรุ้คือไม่ได้แสดงธรรมประกาศพระศาสนานั่นเองสำหรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสรุ้แล้วก็ประกาศพระศาสนาช่วยคนอื่นให้พ้นจากวัฏฏทุกข์คือให้บรรลุถึงพระนิพาพานโดยพระธรรมาริชนาในการแสดงธรรมของพระองค์ ในยุคนี้เป็นยุคของพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาโยมนะทีนี้นางก็ทีนี้สามีสามีของนางก็ได้ถวายบิณฑบาตแด่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้านะขอไปอ <N> น้องสาวโยมน้องสาวสามีนะน้องสาวสามีเนี่ยก็ได้ถวายบิณฑบาตแด่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้านางก็โกรธนะคิดว่า อย่างนี้ถวายทานแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้านี้แล้วจะได้สมบัติโอรานรับบาดจากหัดของพระปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วเทพัตตาหารทิ้งเอาเปลือกต้มใส่ถวายเออโยมโกรธโกรธคนแต่ไปเบียดเบียนพระปัจเจกับพุทธเจ้านะที่จริงคล้ายๆกับว่าไม่อยากจะให้น้องสามีได้บุญนะโยมนะไปเอาอาหารเขาเททิ้งเนี่ยแต่ไปกระทบ กับพระปัจเจกับพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีคุณมากเนี่ยนางจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรโยมก็ฟังดูนะหมาชนพากันติเตียนว่านางนางคนพาลพระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านทําอะไรผิดกับเจ้าหรือเออก็ท่านอยู่เฉยๆท่านรับบิณฑบาตของท่านเนี่ยแต่เราโกรธน้องของสามีเนี่ยแล้วไปทำอาหารของท่านให้เสียหายไปยังไม่พอ ยังเอาเปลือกต้มไปใส่ในบารท,ท่านอีกโยมกรรมมันคงจะหนักน,นะก็ดีนะมหาชนก็พากันติเตียนโยมนางละอายเพราะคำติเตียนของคนเหล่านั้นได้ไปรับบารมาอีกเอาเปลือกต้มออกแล้วล้างบารขัดถูด้วยผงเครื่องหอมเอาของมีรสอร่อยสี่อย่างใส่และวางบารท,ที่สว่าง ด้วยเนยใสยซึ่งมีสีเหมือนดอกบัวที่ราดไว้ข้างบนตั้งความปรารถนาว่าบินตบาตนี้มีแสงสว่างฉันใดขอร่างกายของเราจงมีแสงสว่างฉันนั้นโอ้ยมก็ดีนะนางเรียกว่าเมื่อพลาดไปแล้วก็รู้จักกระยมพลาดในการทําบาปไปแล้วก็ทำบุญกุศลกลบโยมนะตั้งความปรารถนาใหญ่มากยมขอให้มีผิวพันธ มีแสงสว่างเรืองรองออกมานะนางเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวอยู่ในสุคติภูมิทั้งหลายเท่านั้นอืมแสดงว่าอนิสงส์ของการใส่บารพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็ยังกรุ้มครองนางอยู่นะให้เกิดแต่ในสุคติภูมิโยมไม่ไปอบายภูมิเลยนะในการแห่งพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โยมผ่านมา จนกระทั่งถึงพัทธรกับนี้จากนู่นโยมจากการว่างจากพระพุทธเจ้าโยมในสมัยพระปะเจ้พระพุทธเจ้าเนี่ยจนกระทั่งนางมาเกิดในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะนี่ได้เกิดเป็นทิดาของเศรษฐีมีสมบัติมากอันนี้ก็คงจะเป็นอนิสงค์ของการให้ทานไว้โยมมาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีนะ ในกรุงพาราณสีแต่ด้วยผลบุบรพกรรมจึงมีร่างกายเหม็นพวกมนุษย์พากันรังเกียจโอ้โยมเนี่ยวิบากกรรมที่ปเปรียวโครนใส่ในบาทพระปัจเจก,กับพุทธเจ้านะโครนตรมก็คงจะมีกลิ่นเหนม็นโยมตัวเองมาเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีแสนสวยมีทรัพย์สมบัติมากโยมแต่วิบากกรรมเนี่ยทำให้ร่างกายมีกลิ่นเหม็นมากโยม คงจะไม่เหม็นเหมือนกลิ่นตัวทั่วไปของพวกเราในยุคนี้นะคงจะคล้ายๆกลิ่นของเน่าเลยโยมนะกลิ่นเหม็นเหมือนกับของบูดของเน่านี่ใคลยๆเข้าใกล้แทบจะไม่ได้เลยโยมกลิ่นตัวนี่จะกลิ่นแรงมากเรียกว่าหึ่งออกมาเลยแบบนั้นเถอะพวกมนุษย์ทั้งหลายก็พากันรังเกียจนะอันนี้กลิ่นทั้งร่างกายทั้งหมดนะโยมนะไม่ใช่ว่ากลิ่นที่ใดที่หนึ่งนะปัจจุบันนี้บางคนก็กลิ่นกลิ่นกลิ่นเหม็นก็มีนะโยม ต้องหา,าซื้อน้าหอมมาฉีดกลบกลิ่นนะนะงคนก็กลินปากบางคนก็กลินอะไรต่างๆมากมายโยมอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมในบางสิ่งบางอย่างนะทำให้ร่างกายมีกลิ่นตัวแรงได้ว่ากลิ่นเหม็นเหมือนกับอดีตชาติของนางพัตกาปิลานในชาตินี้โยมร่างกายมีกลิ่นเหม็นพวกมนุษย์พากันรังเกียจนางเกิดความสังเวช สลดสังเวชตัวเองนะเกิดมาเป็นลูกสาวเศรษฐีเนี่ยแต่ทาไมกลิ่นตัวแรงเหม็นได้เกินนี่นะโยมวิบากกรรมของการทำบาปให้กลัวเอาไว้นะโยมนะทำดีไว้เถอะโยมนางจึงเอาเครื่องประดับของตนสร้างอิฐท,ทองประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและถือดอกอุบลบูชาด้วยบุญกรรมนั้นร่างกายของนาง มีกลิ่นหอมจับใจในภพนั้นเองอาน,นิสงส์งเยอะแสดงว่าอาน,นิสงส์งเยอะโยมเอาเครื่องประดับที่มีอยู่ไปขายแล้วก็ทําเป็นอิดทองคํานะเมื่อทําเป็นอิดทองก็เอาไปประดิษฐานตั้งไว้ที่เจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามวากาักัสปะในยุคนั้นแหละก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าพระนามวากาักัสปะก็คงจะดับขันธ์พรินิพานนะมหาชนก็คงจะสร้างเจดีย์ เพื่อปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ไว้นะนางก็เอา,อาเครื่องประดับเนี่ยไปคงจะเอาไปขายก่อนโยมแล้วก็เอามา,าทำหรือไม่ก็เอามาหล้อใหม่นะทำเป็นอิฐทองคำปฏิสถานไว้ที่เจดีนางก็บูชาพระเจดีด้วยดอกไม้คือดอกบัวทั้งหลายบุญกรรมที่นางบูชาพระเจดีในครั้งนั้นนะ กลิ่นตัวที่เหม็นๆของนางก็ได้หายไปนางกลับมีกลิ่นหอมจับใจขึ้นมาในทันทีทันใดในพบนั้นนั่นเองนะโยมนะโอ้แสดงว่ากรรมเก่าหมดไปพอดีโยมกรรมเก่าหมดไปเพราะกรรมใหม่ที่ทำนะกรรมเก่าคือสมัยที่นางเอาโคลนตมไปใส่บารพระปัจเจก,กับรพุทธเจ้าโยมยกรรมเก่าที่ไม่ดีที่ทําให้กลิ่นตัวเหม็นนะ กรรมใหม่ที่นางทําอิฐทองแล้วก็บูชาด้วยเจดีเนี่ยบูชาเจดีด้วยดอกไม้เนี่ยโยมก็ทําให้มีกลิ่นตัวหอมโยม,มดีเป็นกันโยมไม่ต้องใช้อ่าเครื่องหรือว่าไม่ต้องฉีดทาหอมอะนะไม่ต้องใช้เครื่องหอมภายนอกมาปกปิดโยมอันนี้ก็เป็นอณิสงนะทีนี้สามีก็ชื่นชอบกลิ่นของนางมากหรือว่ารัก มากขึ้นก็เดิมมังั้นเถอะนะนางเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของสามีทำกุศลตลอดชีวิตเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในสวรรค์แม้ในสวรรค์ก็ได้เสวยทิพยะสุขตลอดชีวิตจุติจากสวรรค์นั้นเป็นราชธ,ธิดาของพระเจ้าพารณสีเสวยสมบัติเช่นกับสมบัติเทวดาในกรุงพารณสีนั้น โยมมาเกิดเป็นมนุษย์สมบัติก็มีมากมายนะบำรุงพระปัจเจกับผูุ้ดธเจ้าทั้งหลายเป็นเวลานานเมื่อพระปัจเจกับผูุ้ทธเจ้าเหล่านั้นปร,รินิพานแล้วเกิดความสังเวชเป็นดาบทอยู่ในพระราชุทธานจเจริญฌานทั้งหลายแล้วเกิดในพรหมโลกโอ๋อผ่านในสมัยที่ผ่านพระ สัมาสัมพุทธเจ้าพระนามกัสสปะมาเนี่ยก็เป็นยุคของพระปัจเจกับพุทธเจ้านางก็มีศรัทธาที่จะอุปถาพ,พระปัจเจกับพุทธเจ้านะพอพระปัจเจกับพุทธเจ้านิพพานแล้วเนี่ยนางก็เลยออกบวชเป็นดาบทเจริญฌานโยมเป็นผู้หญิงนะเนี่ยเป็นผู้หญิงโยมเจริญฌานฌานไม่เสื่อมตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดในพรมโลกเนี่ยในพรมโลกนั้นจะไม่มีกามคุณนะโยมไม่มีกลิ่นหอม รสอร่อยสัมผัส่อนอนุ่มนะแต่ว่าสามารถมองเห็นแล้วก็ฟังเสียงได้แล้วก็ไม่มีเพศชายเพศหญิงนะไม่มีภาวะรูปยมคือปริสภาวะบุรุษเพศอิทธิภาวะาสตรีเพศเนี่ยจะไม่มีนะเพราะบุคคลที่จะเดินฌานเนี่ยเมื่อได้สมาธิสมาธินั้นฌานนั้นจะเป็นเนคขมะโดยตรงเลยคือไม่ยินดีในกามเมื่อไม่ยินดีในกาม พอตายก็เกิดในพรมโลกก็ไม่มีกามโยมไม่มีกามที่จะให้ยินดีนะในพรมโลกทีนี้นางจุติจุติจากพรมโลกนั้นเกิดในเรือนของตระกูลพราหมณ์โกศิยโคตนะเนี่ยมาเกิดเป็นนางพัตกาปิลานีนี่แหละโยมนางตายมาจากพรมโลกนะในสารครานครเติบโตขึ้นด้วยบริวารใหญ่เนี่ยเกิดในตระกูลสูงนะ ตระกูลใหญ่โตว่าง,งั้นอะโยมเจริญวัยแล้วบิดามารดานนำไปสู่เรือนของปิดภริกุมารในมหาติดทา,ามอามปิดภริกุมารก็คืออดีตของท่านพระมหากัะสป่านั่นเองให้จริงตรงนี้ท่านกล่าวไว้เดยย่อนะแต่เรื่องพิสดารก็อยู่ในพระตไตรปิฎกอีกอีกเล่มหนึ่งนะที่ว่าสองตระกูลนี้เขาเป็นตระกูลที่รักใคร่กันดีมาก ก็ได้พูดตกลงกันไว้ว่าถ้าตระกูลท่านมีลูกสาวตระกูลเรามีลูกชายหรือตระกูลเรามีลูกสาวตระกูลท่านมีลูกชายนีย่ให้ลูกสาวลูกชายของเราแต่งงานกันนะก็รับปากรับคำกันไว้โยมทีนี้พอแต่ละตระกูลเนี่ยตระกูลตระกูลหนึ่งก็ได้มีลูกสาวตั้งชื่อว่าพัฒกาบิดานีตระกูล หนึ่งก็มีลูกชายตั้งชื่อให้ว่าปิดผลิตกุมารยมก็จะให้แต่งงานกันแต่ทั้งสองคนนี้ในขณะที่เขาเจริญเติบโตมาเขาก็คิดกันอยู่นะว่าเมื่อเราเจริญเติบโตแล้วเราจะออกบวชจะไม่แต่งงานหรอกนะจะไม่ใช้ชีวิตคู่ก็คิดกันอยู่อย่างนี้ในใจตัวเองนะพอโตเป็นหนุ่มสาวพ่อแม่ก็จะให้แต่งงานกันทั้งทั้งสองคนก็พยายามพูด กับพ่อกับแม่ว่าว่า,าลูกไม่แต่งงานนะลูกจะบวชนะลูกไม่แต่งงานลูกจะบวชแต่พ่อแม่ก็บังคับให้แต่งงานจนได้โยมเนี่ยทั้งๆที่ไม่มีความประสงค์จะแต่งงานตอนนี้ท่านบอกว่า,าเมื่อนางเจริญวัยแล้วบิดามารดานำไปสู่เรือนของปิพริกุมารในมหาติสาคามทีนี้ตอนอ เขไปในมหาติดทะคามนะโยมนะตอนแต่งงานแล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยานะโยมนะเพราะว่าต่างฝ่ายนั้นไม่ยินดีในกามเลยปิดภริมนพท่านก็บอกว่าตายมาจากพรหมโลกนะโยมตายมาจากพรหมโลกแล้วก็มาเกิดเป็นปิดพริกุมานเนี่ยในใจนั้นก็ไม่ยินดีในกามเหมือนกันโยมนะพอแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกัน ปิพริมนพนอนบนเตียงนางพัฒกาปิลานีก็นอนข้างล่างนะพออยู่ไปนานๆก็มาคุยกันนะโยมอืมัตมาอธิบายมาถึงตรงนี้มองดูเวลาก็คงจะไม่จบโยมนะวันนี้เวลาหมดตรงแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ญาติโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ ในวันต่อไปอาระวันนี้ตมามภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญ,ญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร